ชอบกว่านี้คงไม่ได้แล้วให้มากว่านี้คงไม่ได้แล้วฟังเอ๋อใดก็กลายเป็นเสียงเธอมองเอ๋อใดก็กลายเป็นหน้าเธอเป็นยังไงก็ต้องไปสุดสิ่งที่ให้เธอไปไม่มีใครจะหยุดฉันได้ That's alright I'm gonna miss you That's alright I'm gonna แข่งเงียบไว้อย่างน้อยก็ยังมีสิทธิ์ได้คิดถึงเธออย่างน้อยก็มีความสุขที่แอบเพ้อซ่อนไม่เป็นไรแค่นี้ก็ง่ายดีมีเธอได้จะให้ทุกทีมีแค่นี้ก็มีความสุขดีนี่นะ Oh no ต้องชอบแค่ไหนที่มองอะไรอะไรก็เป็นหน้าเธอไม่ว่าจะตื่นจะฝันก็ยังต้องเจอรู้ไหมว่าใจฉันอยากจะกอดเธอไว้แค่ได้รักเธอฉันก็พอใจอยากอยู่ใกล้นานๆให้เธอเป็นจักรวาลที่มีฉันอยู่ My heart is stuck on you รู้ตัวบ้างไหมไม่หวังจะยืนตรงนั้นข้างในหัวใจแค่ได้รักเธอฉันก็พอใจขอแค่นี้ไม่เคยจะหวังอะไรมากเกินไปกว่ารักสวัสดีค่ะพวกเราเพรสเซลสวัสดีค่ะอินค่ะสวัสดีค่ะอุ้มอิ่มค่ะสวัสดีค่ะไอค่ะสวัสดีค่ะเกรซค่ะก็เพรสเซลอ่ะจริงๆแล้วอ่ะพวกเราตั้งมาจากชื่อขนมค่ะคือพวกเราอ่ะเป็นคนที่ชอบกินขนมมากๆเลยค่ะแล้วก็เลยเหมือนกับหาขนมสักอย่างนึงค่ะที่แบบว่าอร่อยด้วยทุกคนรู้จักด้วยแล้วก็ความหมายดีด้วยซึ่งพอคิดสระตะมาแล้วเนี่ยก็คือเพรสเซลนั่นเองเพราะว่ามันมีรูปร่างเหมือนอินฟินิตี้ค่ะมันก็เหมือนกับว่าเราอ่ะจะพวกเราทุกคนจะส่งต่อความสุขให้ทุกๆคนแบบอินฟินิตี้เลยค่ะก็เริ่มจากที่พี่เบนซ์โปรดิวเซอร์ของพวกเราอะค่ะคือเขามีโปรเจกต์ว่าเขาอยากจะทำเกิร์ลกรุ๊ปอะไรเงี้ยค่ะแล้วทีนี้เขาก็เลยหาพวกเราจากทางโซเชียลมีเดียแล้วพอเขาสนใจพวกเราเขาก็ติดต่อเรามาค่ะแล้วก็แบบเรียกมาคุยก็ให้ลองร้องเพลงแล้วก็ร้องเต้นอะไรเงี้ยค่ะค่ะก็ตอนแรกเนี่ยวงเราก็มีทั้งหมด4คนค่ะตอนนี้เราก็มี4คนเหมือนเดิมค่ะก็คือมีสมาชิกเพิ่มขึ้นมาก็คือพี่อุ๋มกับน้องเกรซค่ะเย้มีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยใช่แล้วเกรซก็เข้ามาในสเปเชียลซิงเกิลถูกต้องแม่นยำใช่เลยก็อันนี้ก็คือเหมือนกับพี่อินพี่ไอเลยค่ะคือมีพี่ๆทีมงานเนี่ยเขาติดต่อมาว่าแบบว่าเนี่ยมันมีกลุ่มวงเนี้ยแบบว่ากำลังมองหาสมาชิกเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้ลองเข้าไปเทสเสียงแล้วก็ต่างๆดูเหมือนกันเลยค่ะแล้วก็เลยได้เข้ามาเป็นสมาชิกเพรสเซลค่ะแต่ละคนจะไม่เหมือนกันค่ะใช่ถ้าอย่างของอุ่มนี่ก็คือเขาก็จะให้เลือกเพลงมาค่ะเพลงสากลกับเพลงไทยแล้วก็ร้อง2เพลงเลยแล้วก็เต้นค่ะแล้วก็มีการพูดคุยเรื่องทัศนคติของหนูจะเหมือนของพี่อุ่มเลยค่ะก็เข้ามาก็จะให้ลองร้องก่อน2เพลงค่ะมีทั้งเพลงไทยแล้วก็สากลแล้วก็มีเต้นด้วยค่ะเหมือนกันคล้ายๆกันค่ะคล้ายๆกันแล้วแต่คนเหมือนกันค่ะคือแบบว่าก่อนที่เราจะเข้ามาเนี่ยเราก็มีความถนัดในหลายๆด้านที่แบบว่าทีมงานเขาก็อาจจะเห็นอย่างของพี่อินเนี่ยเขาก็จะเป็นมีคอนเทนต์เรื่องการร้องเพลงมาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะของหนูกับพี่อุ๋มก็จะเป็นการเต้นที่แบบอัดคลิปเต้นลงมีงานลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเข้ามาเนี่ยเขาก็มีคุณครูมาสอนมีไปเรียนเพิ่มอยู่แล้วค่ะก็คือเหมือนต้องพัฒนาทั้งสองอย่างควบคู่กันไปเลยค่ะใช่แล้วแล้วก็มีเรื่องไอ้นี่ด้วยเนาะการพูดพวกเราก็ต้องฝึกเรื่องการพูดเยอะด้วยค่ะคือแบบภาษาด้วยภาษาจีนเข้ามาอีกค่ะใช่ค่ะมีเรียนภาษาจีนด้วยค่ะใช่เลยนี่หาหาห้องห้องเฮ้ยใช่ค่ะก็คือพี่ๆเขาก็ให้เราเรียนภาษาจีนเผื่อไว้ค่ะเพราะว่าก็คือถ้าแบบในไทยแล้วก็อาจจะมีแบบไปต่างประเทศมีโอกาสใช่ค่ะก็คือเหมือนพวกเราต้องเตรียมพร้อมตัวเองให้พร้อมเสมอแบบพอโอกาสเข้ามาเราจะได้แบบ
คว้าโอกาสมันเลยค่ะอย่างพี่อินพี่ไอนี่เขาก็เคยไปเทรนที่จีนมาด้วยเหมือนกันใช่ไหมเป็นเล็กๆน้อยๆค่ะก็ส่วนใหญ่จะเป็นการไปเรียนภาษามากกว่าค่ะใช่ก็แบบมีแบบเหมือนกับได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแบบสนิทกันขึ้นแล้วก็มีการแบบให้ครูคนจีนนะคะก็แบบมาสอนภาษาจีนแล้วก็มีการแบบไปตามออกกำลังกายไปออดิชั่นนิดหน่อยพอเราแบบไปอยู่ที่นั่นใช่ไหมคะอาหารการกินของประเทศจีนก็จะแบบมีมันอะไรอย่างงี้เราก็เลยโดนแบบว่าสั่งควบคุมน้ำหนักด้วยค่ะก็แบบมีแบบไปฟิตเนสแล้วก็แบบจะมีโค้ชแบบว่ามาสอนพวกเราออกกำลังกายโดยเฉพาะเลยค่ะก็หนักหน่วงอยู่ค่ะช่วงนั้นประมาณเดือนเดียวค่ะเออใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นช่วงที่แบบเราปิดเทอมอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบให้ไปลองดูอะไรโค้ชก็แบบโค้ชโหดใช่ค่ะโค้ชโหดมากแต่ว่าเขาก็น่ารักมากๆค่ะแต่เขาเคยบอกพวกเราว่าเขาเคยลดน้ำหนักคนหนึ่งแบบ3วัน3กิโลค่ะหนูแบบช็อกไม่ใช่ฉันหนูก็ไม่รู้ค่ะแต่ว่าก็ฟิลเหมือนแล้วเขาจะแบบน้อยมากๆแล้วก็ออกกำลังกายคู่กันไปเขาบอกว่าแบบคือเหมือนที่นั่นเขาจะเคร่งมากๆว่าแบบพอจะออกกล้องแล้วหน้ามันจะบวมเขาจะมีการบอกว่าแบบห้ามกินน้ำนะแบบวันนี้ตอนนี้ห้ามกินน้ำแล้วห้ามกินอันนี้แล้วอย่างงู้นอย่างนี้ค่ะใช่ซึ่งพวกหนูอ่ะก็ผอมได้แค่ตอนนั้นแหละก็เราฉายาคือเด็กขนมค่ะกลับมาแล้วก็ต้องกินขนมเดี๋ยวอย่าให้เสียชื่อใช่โอ้โหพวกหนูโดนว่าทุกวันค่ะปัดจริงอ่ะในกล้องในชีวิตจริงอาจจะไม่ได้อ้วนแต่ว่าพอออกกล้องทุกอย่างมันขยายออกไงมีคอมเมนต์นะคะทุกคนที่แบบหนูเห็นนะที่แบบไอดูอวบอวบขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาคุณกันต่อไปค่ะใช่ค่ะทุกคนคือของหนูอ่ะหนูจะเป็นคนที่แบบว่าถ้าเจอครั้งแรกจะแบบไม่ค่อยกล้าคุยเท่าไหร่เพราะว่าคือเหมือนเราไม่รู้ว่าเราจะพูดอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็ผ่านไปแค่แป๊บเดียวนะเหมือนแบบยังไงอ่ะไม่ถึงเดือนด้วยซ้ำเราก็แบบสนิทกันแล้วอะค่ะใช่ค่ะก็จะคล้ายๆกันแบบตอนแรกหนูจะแบบยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่แบบว่าเอ้ยเป็นใครน่ะแบบใครน่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบพออยู่ด้วยกันแบบทั้งสองคนก็คือน่ารักมากก็เลยรู้สึกว่าแบบสนิทกันแล้วใช่ไหมใช่ไหมสนิทยิ่งกว่าสนิทก็ตอนหนูเข้ามาคือหนูชื่นชมเพเซลเรื่องแบบการร้องเพลงอยู่แล้วด้วยค่ะคือหนูชอบร้องเพลงมากแล้วหนูก็แบบติดตามดูพวก cover อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเข้ามาก็รู้สึกว่าแบบอุ้ยอย่างอินเนี้ยก็แบบว่าเทพมากร้องแบบร้องเพลงสุดเจ๋งส่วนไอก็คือมีเสียงเอกลักษณ์มากๆเลยค่ะเข้ามาก็ตื่นเต้นที่จะแบบเห็นตัวเองอยู่ในนั้นด้วยอีกคนนึงว่ามันร้องเพลงออกมาแล้วเราจะออกมาเป็นใครในภาพจำคนอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะของหนูก็จะเป็นฟิลตื่นเต้นมากกว่าค่ะเพราะว่าแบบพอเข้าไปแล้วก็ลองซ้อมกับแบบว่าพวกพี่ๆที่แบบว่าเป็นเมมเบอร์เก่าด้วยซ้อมกับพี่อุ่มด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นฟิลแบบว่าโอ๊ยแบบทุกอย่างมันแปลกใหม่ดีกว่าใช่ค่ะแล้วก็รู้สึกเหมือนพี่อุ่มเลยที่ว่าแบบว่าแล้วถ้าวันนึงถ้าเราแบบได้ออกไปแบบเดบิวต์จริงๆอ่ะมันจะออกมาเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็คอนเซปต์ของวงเพรสเซลนะคะคือความสนุกสนานแล้วก็ความสดใสที่จะมอบให้กับทุกคนแบบไม่มีที่สิ้นสุดเลยค่ะใช่ค่ะแนวเพลงเราก็จะเป็นแบบแนวป๊อปค่ะป๊อปแล้วก็มีความสนุกสดใสแล้วก็ติดหูคนจำง่ายคนร้องตามง่ายค่ะก็จะมีความเป็นวงที่มีความมิกซ์ระหว่างแบบว่ามีกลิ่นอายของ K-POP ที่ผสมกับ T-POP ใช่ค่ะก็จะเป็นฟังง่ายด้วยแล้วก็ติดหูด้วยก็พวกเรานะคะวงเพรสเซลอ่ะคือหลังจากเปิดตัวสักพักแล้วก็มีมินิอัลบั้มขึ้นมาก็คือเพลงแบบว่าเพลงหลักของเราอ่ะจะชื่อว่าเพลงไหวไหมแต่ว่าก็จะมีเพลงอื่นๆในมินิอัลบั้มชื่อว่าเมื่อโลกนี้มีเธอประกอบละครเล่เกมรักค่ะแล้วก็มีเพลงปิ้งป้องปังประกอบละครเรื่องหมีเทรู้ใช่ค่ะมีเพลงภาษาอังกฤษหมดเลยใช่แล้วแบบ flying to the sky น่าชมต่อต่อดีกว่าเนาะก็คือ
เพลงเกาหลีเนี่ยก็คือเราได้คอนแทคจากพี่เบนโปรดิวเซอร์ค่ะก็คือเขาอ่ะรู้จักกับทางเกาหลีแล้วเขาก็เลยแบบเหมือนทางเกาหลีอยากให้พวกเราวงเพรสเซลลองดูว่ามันโอเคไหมแล้วคือปรากฏว่าเขาชอบมากๆเขาก็เลยพวกเราอ่ะมาร้องเพลงประกอบนี้ค่ะก็เพลงไหวไหมเป็นเนื้อเพลงเกี่ยวกับประมาณแบบว่าเชียร์อัพว่าแบบเอ้ยอีกสักนิดนึงนะแบบสู้ไปอีกสักนิดนึงนะแล้วเราแบบจะชอบเธอแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นฟิลเหมือนเชียร์อัพเป็นแบบสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าด้วยความที่บีทดนตรีของเพลงไหวไหมมันจะแบบเป็นบีทแบบหนักๆแบบว่าฟังแล้วแบบรู้สึกแบบกระชุ่มกระชวยกระเขิมอะไรอย่างงี้ใช่ค่ะใช่มันจะเป็นแนวแบบว่าเด็กสาววัยใสที่ยังไม่ได้มีความรักอะไรเลยแต่ว่าแบบมีคนเข้ามาจีบเราแล้วเราก็แบบสู้ต่ออีกหน่อยแล้วกันนะอย่าเพิ่งยอมแพ้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยววันนึงเราก็ชอบเธอเองแหละอะไรอย่างงี้ค่ะก็ยังคงลุ้นให้เธอไม่ยอมไว้ไหมนะเธอให้กันขนาดนี้ไว้ไหมถ้าเธอพยายามอีกสักทีฉันเองก็รู้สึกดีนะพูดเลยว่าแฮปปี้กับแล้วที่ฉันจะยอมแพ้ให้เธอนั้นลองอีกนิดจะได้ไหมฉันเองก็เริ่มหวั่นไหวสุดท้ายคงยอมให้เธอแน่นอนถ้าเธอไม่ยอมถอดใจเสียก่อน Don't you ever give up on meไม่หายใจเกือบไม่ทันเพลงนี้คือเป็นเพลงที่ต้องร้องหลายๆคนใช่ค่ะเพราะมันเป็นร้องสวนถ้าร้องคนเดียวคือต้องเหนื่อยมากแล้วก็เก่งมากอ่ะเฮ้ยว่าไปเก่งนี่นาให้เราก็ว่าไปก็คือเพลงต้องชอบแค่ไหนค่ะก็จะมีความหมายเกี่ยวกับว่าแบบเราแอบชอบคนคนนึงค่ะก็คือมองอะไรก็กลายเป็นหน้าเขาฟังอะไรก็กลายเป็นเสียงเขาไปหมดเลยแต่ว่าเราอ่ะไม่ได้หวังที่จะให้เขามาชอบเรากลับนะคือเราชอบเขาอยู่ตรงเนี้ยก็แบบมีความสุขมากๆแล้วใช่ค่ะก็จะเป็นสเปเชียลซิงเกิลที่ออกมาเพื่อให้เป็นเหมือนกับของขวัญที่จะให้แฟนคลับค่ะแล้วก็เป็นเพลงแรกที่มีหนูกับพี่อุ๋มค่ะเข้ามารู้สึกยังไงคะคุณพี่ก็ถามแทนแล้วมีคนถามแทนอีกแล้วก็เอาเลยละกันพี่ก็รู้สึกดีใจที่แบบว่าได้มามีส่วนร่วมเนาะแล้วก็ผลตอบรับมันก็ดีมากๆด้วยสำหรับเราสองคนที่เพิ่งเดบิวต์แล้วก็เพิ่งเคยแบบทำเพลงออกมาจริงจังแบบนี้ค่ะแล้วมันรู้สึกดีใจมากอย่างตอนที่เรื่อง Spotify ใช่เพลงมันขึ้นไปติดอยู่อันดับแบบต้นๆของเพลงฮิตหนูแบบโอ้โหหนูแคปเก็บไว้รัวๆเลยค่ะแคปทุกที่ตอนติดเทรนด์ YouTube ก็แคปทวิตอีกโอ้โหหนูแบบสุดยอดค่ะมันคือเกินความคาดหมายของหนูมากๆเลยค่ะเพเซลปังเพเซลมานี่อันนี้วลีเด็ดของเพเซลค่ะแต่ว่าเพลงนี้ก็คือหนูได้ยินครั้งแรกแล้วก็แบบชอบเลยค่ะเพราะว่าแบบว่าก็จะมีเพลงที่พี่เขาลองดับกันไว้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วเราก็ลองฟังแล้วก็อ่านเนี่ยเราก็รู้สึกแบบว่าเฮ้ยเพลงมันน่ารักมากๆแล้วแบบมันจะต้องแบบติดหูแน่ๆเลยซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นเพราะว่าด้วยความที่เพลงมันเป็นจังหวะที่มันฟังแล้วสบายๆอะไรเงี้ยค่ะฟังได้เรื่อยๆแล้วมันก็แบบติดหูง่ายมากแล้วเราก็แบบถ้าเพลงนี้มันออกไปมันก็คงจะดีแล้วมันก็แบบผลตอบรับมันก็ดีจริงๆก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะก็คอนเซ็ปต์ของเพลงนี้นะคะก็จากเพลงไหวไหมเนี่ยมันจะเป็นเพลงแบบว่าเรายังไม่ได้โตมากที่จะมีความรักใช่ไหมคะแต่ดันมีคนมาจีบเราแล้วก็เชียร์เขาให้เขาจีบต่อแต่เพลงนี้มันเป็นเพลงที่เราโตขึ้นมาและเรารู้จักการมีความรักและเราไปแอบชอบเขาแล้วก็แบบว่าแต่ว่าก็เป็นอย่างที่ไอซ์บอกคือแอบชอบเขาข้างเดียวก็พอแล้วแบบเราก็ยังมีความสุขแล้วของเราแบบนี้ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างใน MV อย่างเงี้ยคอนเซปต์ใน MV ก็จะเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการไปเจอคนสำคัญของเราอย่างเช่นซีนอุ๋มก็จะเป็นแบบว่าเลือกเสื้อผ้าแล้วก็ให้น้องๆมาช่วยเลือกแต่งตัวออกไปเจอคนพิเศษของเราค่ะแต่ละคนก็จะแตกต่างกันไปอย่างพาร์ทอินเป็นยังไงคะพาร์ทของอินก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนในห้องที่กำลังเตรียมของขวัญที่สุดพิเศษเพื่อที่จะเอาไปให้กับคนพิเศษค่ะก็แบบมีการห่อของขวัญหยิบของขวัญมาใส่กล่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ของไอซ์ก็จะเป็นซีนในครัวค่ะก็คือเตรียมโกโก้ร้อนมีพิมพ์นุ่มๆอะไรอย่างงี้เอาให้เขาแบบระหว่างทำงานระหว่างเหนื่อยๆก็ได้อ่ะก็มีแบบใจใจเนาะแล้วของหนูก็จะเป็นพาร์ทที่เป็นอยู่ในสวนค่ะเป็นแบบข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็กำลังจะ
เตรียมต้นไม้แบบว่าดูแลต้นไม้เพื่อที่จะเอาไปให้คนที่เราแบบแอบชอบอะไรอย่างนี้ค่ะการทำงานของพวกเรานะคะในเพลงต้องชอบแค่ไหนก็สนุกสนานค่ะเพราะว่ามันเหมือนแบบว่าเหมือนไปเล่นนะคะเพราะว่าจะเราก็ซีนที่สนุกที่สุดก็น่าจะเป็นของไอค่ะเป็นซีนห้องครัวใช่ค่ะไอทำขนมค่ะทำโกโก้ใช่ไหมคะเราก็มีหน้าที่ในการใส่ท็อปปิ้งใช่แล้วที่เราทำเกินเลยก็คือเราเอาท็อปปิ้งมากิน ใช่ค่ะอันนั้นเขาไม่ได้สั่ง สั่งทำเกินหน้าที่ตลอด ใช่คือเราก็ช่วยกันทำอะค่ะแล้วเขาก็ภาพเขาก็ถ่ายออกมาให้ดูสวยได้ทั้งที่เราเนี่ยทำเละมากของจริงคือเละมากๆแล้วก็คือแต่ละซีนเนี้ยค่ะสมมติเป็นซีนของอินเนี้ยก็จะมีอินถ่ายเดียวใช่ไหมคะแล้วก็หลังจากนั้นจะมีพวกหนูเข้าไปเสริมด้วยคือหลังจากอันนั้นแหละค่ะมันจะสนุกเพราะว่าแบบมันจะวุ่นวายเพราะทุกคนก็ได้เข้าไปในซีนของแต่ละคนตลอดเลยเราจะได้แกล้งกันเองค่ะใช่ค่ะแบบพอถึงซีนคนข้างหน้าคนข้างหลังก็ก่อกวนอะไรเงี้ยก็เป็นอย่างนี้แบบทุกซีนเลยใช่ค่ะก็ทำงานกันง่ายเนาะพวกเราแบบว่าถึงเพิ่งเคยเจอกันแบบอันสเปเชียลอันนี้แต่ว่ามันก็คือต่างคนต่างช่วยกันนะคะมันก็จะมีช่วงที่อุ๋มแบบ energy ดรอปไปบ้างแต่ตอนนั้นเกทเขาพลังเหลือเกทเขาก็จะแบบวิ่งไปทั่วหรือแบบใช่อย่างอินเงี้ยอินก็โอ้พร้อมลุยมากเออมีไอ้กับอุ๋มที่แบบว่ามีแอบหลับบ้างตื่นมาก็กินเดี๋ยวก็หลับเดี๋ยวก็กินวงนี้อยู่ได้เพราะของกินค่ะใช่วัน MV ค่ะก็คือมีครูสอนเต้นอ่ะไปดูแลพวกเราด้วยเหมือนกับว่าไปดูเรื่องท่าเต้นเรื่องอะไรงี้ค่ะแล้วครูเขาอ่ะเอาของแข็งมาให้พวกเรากินด้วยค่ะเหมือนกับเป็นสิ่งล่อค่ะแบบว่าเฮ้ยถ้าใครทำได้ดีจะได้ของแข็งนี้ไปแล้วมันก็ได้ผลค่ะทุกวันนี้ก็ยังใช้วิธีนี้อยู่ค่ะใช่ค่ะกับของแข็งอันนี้อร่อยจริงจริงอร่อยมากแต่ว่าครูก็จะให้ข้าวเกตคนเดียวแต่ปรากฏว่าคนที่กินสองคนกำลังเกตได้แค่นี้ส่วนเราเท่านี้แต่ว่าเพลงนี้ก็พวกเราก็ได้มีส่วนร่วมนอกจากใน MV อะค่ะพวกเราก็ได้มีส่วนร่วมตั้งแต่ตอนที่แบบว่ากำลังจะคิดเป็นเพลงนี้ขึ้นมาเลยเนาะใช่ค่ะก็คือแบบว่ามีการอัปเดตมีการพูดคุยกับพี่โปรดิวเซอร์ตลอดว่าแบบว่าเพลงมันจะได้ออกมาเป็นประมาณไหนเพลงเนื้อเพลงประมาณนี้เป็นยังไงบ้างจังหวะประมาณนี้เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เรียกได้ว่าแบบมีส่วนร่วมในทุกๆกระบวนการเลยมองอะไรอะไรก็เป็นหน้าตาไม่ว่าจะตื่นจะฝันก็ยังหนูคิดคิดตลอดค่ะคือหนูคิดว่ามันจะต้องแบบแม้ซะแน่แต่ว่าก็ไม่คิดว่ามันจะเร็วขนาดนี้แบบว่าคือเหมือนกับปล่อยแล้วมันก็ติดเทรนด์ทวิตเตอร์เลยค่ะคือมันก็เกินความคาดหมายต้องแบบขอบคุณแฟนคลับจริงๆค่ะแบบพวกนายสุดยอดว่ะคือหลังจากที่พวกหนูฟังอะไรเงี้ยพวกหนูอ่ะก็คือไม่ได้คาดหวังเอาไว้ว่าคนจะต้องชอบเยอะมากๆแน่ๆแต่พวกหนูอ่ะรู้สึกภูมิใจกันเองแล้วว่าแบบโอ้ยมันดีอ่ะเพลงเรามันดีแล้วแล้วเราก็ชอบเองแล้วอะไรเงี้ยค่ะส่วนผลลัพธ์ที่ตามมาเราก็คอยลุ้นไปพร้อมๆกันค่ะใช่ก็ตอนแรกก็ไม่ได้แบบว่าอุ๊ยจะต้องได้เท่านี้เท่านั้นนะอะไรพอผลมันออกมาเราเลยแบบว่าโอ้โหดีใจมากเลยค่ะมีคนชอบเหมือนเราจริงๆด้วยไม่ได้คิดไปเองใช่ปกติชอบโปรดิวเซอร์เราเก่งเก่งที่สุดเลยโปรดิวเซอร์เราเก่งต้องชื่นชมพี่ปู่เวนดี้ฟายด้วยค่ะแต่งเนื้อมาน่ารักใช่เขาทำออกมาดีจริงๆค่ะที่สุดเลยงับคำว่าประสบความสำเร็จมันคือแบบมันเหมือนกับการที่เราได้แบบ achieve อะไรบางอย่างซึ่งการที่จะได้รับอะไรบางอย่างสำหรับหนูแล้วนะคือหนูรู้สึกว่ามันไม่ได้มีที่สิ้นสุดว่าเท่าไหนเท่าไหนถึงจะเรียกว่าประสบความสำเร็จอะค่ะคือเหมือนกับพอเราได้ไปถึงในระดับนี้แล้วมันก็จะมีสิ่งใหม่ๆหรือว่าจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาให้เราแบบทำไปอีกเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมองว่าแบบการที่เวลาเราทำผลงานอะไรออกมาแล้วอะมันเหมือนกับเป็นการที่เราตั้งใจทำมันใช่ค่ะว่าแบบพอผลงานมันออกมาดีแล้วแบบก็เป็นเรื่องของอนาคตเป็นเรื่องของแบบว่ามันเป็นสิ่งที่เราควบคุมอะไรไม่ได้อยู่แล้วเนาะคือก
็หนูจะขยายความของเกรซก็คือเหมือนกับว่าพวกเราอยากจะบอกว่าพวกเราก็ต้องพัฒนาตัวเองอะต่อไปเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะแต่สำหรับซิงเกิลเนี้ยถามว่าประสบความสำเร็จสำหรับพวกเราไหมก็คือพวกเรารู้สึกว่ามันประสบความสำเร็จแล้วเพราะว่าทุกคนชอบแล้วเราก็ชอบอะไรเงี้ยคือก็ตั้งใจทำมันออกใช่ค่ะเป้าหมายอย่างที่เราต้องการหมายถึงว่าทั้งเรื่องการเต้นการร้องที่เราพยายามทำออกมามันถึงเป้าหมายนั้นแล้วแล้วสิ่งที่มันตามมานี่มันคือผลพลอยได้มากๆใช่ค่ะแล้วก็ทุกคนมีความสุขเราก็มีความสุขค่ะต้องชอบแค่ไหนแล้วหรือเปล่าชอบแค่ไหนคะต้องชอบแค่ไหนละคะโอเคพวกเราตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าเราชอบเพลงนี้ใช่จริงๆค่ะเจ๊ชอบทุกเพลงเลยคือจะอย่างว่าแบบมันเป็นคนละแนวกันมากกว่าค่ะด้วยความที่คือซิงเกิลแรกของเราเป็นเพลงที่แบบอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะฟังทุกวันอ่ะคือมันก็จะแบบตื่นตัวเกินไปเนอะว่าพอมีเพลงนี้เข้ามามันก็เหมือนกับเป็นการแบบเบลนแบบสลับกันฟังได้อะไรอย่างงี้ค่ะอย่างตอนอุ่มเป็นเทนนี่ใช่ไหมคะอุ่มชอบเพลงปิงปองปังมากมันเท่อะมันเป็นแบบเสียงกีตาร์เท่ๆอะไรเงี้ยอุ่มฟังบ่อยมากแล้วก็เพลงนี้ก็ชอบเหมือนกันต้องชอบแค่ไหนนี่ก็ชอบจริงๆอะชอบทุกเพลงแต่ว่ามันก็จะมีที่สุดไงที่สุดคือปิงปองปังหนูชอบมากค่ะมีไหมมีไหมมีเพลงชอบที่สุดไหมเพลงที่หนูชอบที่สุดชอบที่สุดหรอถ้าเป็นเพลงที่แบบฟังบ่อยจริงๆหนูรู้สึกว่าหนูฟังเพลงต้องชอบแค่ไหนบ่อยสุดค่ะเพราะว่าเหมือนแบบมันฟังได้เรื่อยๆมันเป็นเพลงแบบป๊อปโซผสมแจ๊สอะค่ะมันจะแบบเอ้ยเตื้อๆๆอะไรอย่างเงี้ยของหนูก็ชอบปิงปองปังเหมือนกันเพราะว่าแบบเหมือนที่พี่อุ๋มบอกว่าแบบดนตรีมันเท่ด้วยอะแล้วก็แบบพอแบบมีเสียงพี่อินพี่ไอซ์แบบว่าเป็นเสียงแบบว่าเตื้อๆๆอย่างเงี้ยมันแบบเป็นเพลงที่แบบเปลี่ยนมูดเราอย่างแบบวันที่เราง่วงๆอย่างเงี้ยค่ะตื่นมาแบบเช้าๆแล้วถ้าเปิดแล้วมันรู้สึกแบบเฮ้ยตื่นอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกอยากเป็นหมีเทเทรู้แต่บินได้ประมาณนี้แหละค่ะแต่ว่าทุกคนก็อย่าลืมไปฟังนะคะต้องชอบแค่ไหนอาจจะเป็นเพลงโปรดในดวงใจของทุกคนก็ได้นะคะใช่ค่ะไหวไหมก็อย่าลืมนะคะขายอีกแล้วถ้าสำหรับอินนะคือแบบว่าหนูเป็นคนที่เสพแบบว่าศิลปินเกาหลีอยู่แล้วค่ะใช่แล้วคือเสพมาตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะแล้วรู้สึกว่าแบบเอ้ยพอเราเห็นแล้วเอ้ยเราอยากเป็นเหมือนเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้พอโอกาสมันมาเราก็เลยคว้ามันไว้เลยค่ะก็สำหรับไอ้นะคะก็คือตอนนั้นมันเป็นช่วงที่ไอ้อ่ะเพิ่งเข้าปีหนึ่งใหม่ๆเลยค่ะแล้วก็เหมือนกับไอ้คิดว่าไอ้จะแบบทำงานทางด้านแบบสายบันเทิงอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าจะลีดไปในทิศทางไหนแล้วพอดีว่าช่วงนั้นน่ะพี่โปรดิวเซอร์เขาก็ติดต่อเข้ามาพอดีว่าแบบอยากให้ลองแบบไปลองดูก่อนถ้าแบบชอบไม่ชอบเป็นไงก็ว่ากันแล้วแบบหนูไปลองก็รู้สึกว่าก็เข้ากับทุกคนได้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบลองทำมาดูแบบเหมือนแบบเขาเรียกอะไรอ่ะไม่อยากปิดกั้นโอกาสตัวเองใช่ค่ะของอุ่มนี่อุ่มชอบร้องเพลงอยู่แล้วค่ะตั้งแต่เด็กๆเลยแล้วก็ชอบเต้นอยู่แล้วด้วยตั้งแต่แบบช่วงม.ต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทั้งสองอย่างมันมารวมกันมันก็ประจบเหมาะกับการที่จะเป็นแบบว่าศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้พี่เขาก็ติดต่ออุ่มมาพอดีค่ะอุ่มก็เลยสนใจมากเพราะว่าจะได้ใช้ไอสิ่งที่เราแบบพยายามฝึกมาเรียนมาเงี้ยให้เป็นประโยชน์คืออุ่มสนใจอันนี้อยู่แล้วค่ะแล้วพอพี่เขาเรียกมาอุ่มก็เลยรีบมาเลยก็สำหรับหนูนะคะหนูก็เหมือนพี่อินที่ติดตามวงเคป๊อปเกาหลีอะไรเงี้ยมาอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราทำได้แล้วก็ถนัดเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่อยากปิดกั้นโอกาสตัวเองเพราะว่าก็อย่างพี่ไอที่พูดว่าแบบก็สนใจในด้านของวงการบันเทิงถูกไหมคะแล้วก็หนูก็สนใจเหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าโอกาสอันนี้มันไม่ได้มาแบบง่ายๆอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอยากที่จะลองทำแล้วก็ลองไปดูก่อนแบบไม่อยากปิดกั้นโอกาสตัวเองค่ะก็สำหรับหนูอ่ะหนูคาดหวังว่าเฟเซลจะไปได้ไกลมากๆเลยค่ะเพราะว่าพวกเราทุกคนก็ตั้งใจทำผลงานออกมาได้ดีเต็มที่ค่ะแล้วก็คิดว่าผลตอบรับมันก็น่าจะกลับมาได้ดีเหมือนกันค่ะเพราะว่าหนูเชื่อในตัวพี่ๆทีมงานทุกคนแล้วก็เชื่อในตัวพวกเราเพจเซลด้วยค่ะว่าแบบมันจะทำออกมาได้ดีผมก็เหมือนอินเลยค่ะฝันไกลๆไว้ก่อนมันไม่ได้เรียกว่าการให้ความหวังตัวเองนะคะคือสมมุติว่าเราแบบตั้งเป้าไว้ไกลมากๆอย่างเงี้ยถึงมันจะ
ไม่ได้แต่ยังไงมันต้องไปได้สักครึ่งทางหรือไม่ก็ 70% แน่ๆซึ่งตรงนั้นมันก็ไกลแล้วค่ะแต่ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องตั้งเป้าไว้ว่าเพสเซลจะปังระดับโลกค่ะก็เหมือนกับพี่อุ่มแล้วก็พี่อินเลยค่ะคือถึงแม้ว่าหนูจะบอกว่าแบบว่าไม่ได้มองความสำเร็จไปในแง่แบบอย่างนั้นแต่ว่าก็มีเป้าหมายค่ะเพราะว่าพวกเราอ่ะเวลาตั้งใจทำงานเนาะมันก็คาดหวังว่าอย่างน้อยก็อยากจะให้แบบความตั้งใจของเราอ่ะมันไม่สูญเปล่าแล้วก็มันจะได้รับสิ่งดีๆตอบกลับมาก็เหมือนทุกคนนั่นแหละค่ะใช่ค่ะคือจริงๆแล้วอะที่เราอยู่กันมาเราก็รู้ว่าคือเราตั้งใจมากๆใช่ไหมแล้วก็พี่ๆทีมงานข้างหลังอะเขาก็ตั้งใจมากๆเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเราคิดว่าความตั้งใจดีของเราค่ะแล้วก็ความพยายามของเราอะที่เราทำลงไปอะมันจะต้องเห็นผลตอบรับที่ดีมากๆแน่นอนค่ะคือเราไม่ได้มองว่ามันเป็นการกดดันตัวเรานะคะคือเราอะก็คือจะทำตรงนี้ให้ดีที่สุดเราเชื่อว่าอะไรที่มันดีที่สุดอะมันก็จะกลับมาหาเราค่ะระดับโลกเลยไหมเอาระดับโลกเลยไปได้ไหมไม่รู้แต่คิดไปก่อนละค่ะระดับโลกไปเลยฝันให้ไกลใช่ไปถึงฝันไว้ก่อนค่ะไม่เป็นไรทวิสค่ะทวิสที่แปลว่าบิดค่ะเพราะว่าขนมปังแบบว่ารูปวงกลมเนี้ยมันจะเป็นเพเซลไม่ได้เลยถ้ามันไม่ผ่านการบิดนะคะแปลว่าเราก็จะไม่ได้มาเป็นเพเซลทุกวันนี้ถ้าเราไม่มีชาวทวิสของเรานะคะล้ำลึกสำคัญแค่ไหนถามใจดูแค่ไหนเรียกสำคัญน่ารักแบบโบบาน่ารักจริงๆแฟนคลับเราใส่ฮาค่ะจริงค่ะเขาบอกว่าเพเซลเป็นวงเก่าก็แฟนคลับนั่นแหละที่เค้นความเก่าของพวกหนูออกมาใช่ใช่ก็น่ารักมากๆเลยค่ะแฟนคลับคอยซัพพอร์ตแล้วก็อย่างช่วงเพลงออกมาแรกๆอย่างเงี้ยค่ะแฟนคลับก็ช่วยกันปั่นเทรนด์ทวิตเนาะแล้วก็แชร์แบบเยอะมากแล้วก็ในด้อมในอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือช่วยกันตลอดเวลาเลยช่วยกันปั่นวิวให้ถึงยอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ซึ่งตอนนี้เราแบบเราก็ได้คนมาเพิ่มเยอะมากๆเลยก็ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะแฟนคลับของเราด้วยจริงๆค่ะใช่แล้วถ้าคิดว่าเพเซลขายเก่งแล้วแฟนคลับขายเก่งกว่าค่ะใช่ค่ะก็คือแฟนๆเขาจะมีแบบทั้งแฟนอาร์ตแล้วก็แบบว่ามีคลิปที่เขาไปตัดต่อมาค่ะแบบโบบาโบบาแบบอะไรอย่างเงี้ยน่ารักใช่น่ารักจริงๆพวกแฟนอาร์ตอย่างงี้พวกหนูอะเอามาแบ่งกันดูตลอดว่าแบบโอ้ยเขาวาดให้แล้วพวกหนูอะอย่างหนูก็เก็ตเงี้ยใหม่มากๆแล้วการมีคนมาวาดรูปตัวเองนี่มันแบบว่าเฮ้ยบ้าอะไรอย่างเงี้ยน่ารักค่ะน่ารักมากๆใช่รักชาวทวิสต์มากๆค่ะค่ะโอ้หนูต้องชอบแค่ไหนที่มองดูไปช่วงแรกๆก็รู้สึกแปลกเหมือนกันค่ะเพราะว่าแบบเหมือนเราก็เพิ่งเข้ามาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีคนที่แบบให้ความรักให้การสนับสนุนเยอะขนาดนี้ก็รู้สึกแบบแปลกแต่ว่าเป็นความแปลกที่ดีค่ะรู้สึกดีใจแล้วก็ได้เจอช่วงนี้ก็ได้เจอแฟนคลับมาบ้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกเขาก็น่ารักแล้วก็แบบชวนคุยชวนแบบถ่ายรูปถามอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกดีค่ะแบบว่าเขาให้การต้อนรับเราอย่างอบอุ่นสำหรับหนูก็คือเหมือนได้กำลังใจเพิ่มมาค่ะคือปกติอย่างหนูทำเพลงอยู่แล้วใช่ไหมคะทำโคเวอร์ทำอะไรคือทำได้ก็ได้ไม่ได้ก็ปลอบใจตัวเองไปอะไรเงี้ยแต่แบบอย่างตอนเนี้ยพอเข้ามาปุ๊บอ้าวมีคนให้กำลังใจคือมันเป็นสิ่งที่ดีขึ้นมากๆจากที่หนูเคยเจอแบบตอนแรกอะไรเงี้ยคือช่วยได้มากเลยนะคะแบบสิ่งที่ทุกคนแบบพิมพ์มาในไดเรกหรือว่าในคอมเมนต์หรืออะไรเงี้ยหนูอ่านแล้วหนูก็แบบเฮ้ยมันทำให้เราแบบรู้สึกว่าอยากตั้งใจทำออกมาทำผลงานดีๆออกมาให้เขาได้เห็นอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะเสริมอีกนิดนึงนะก็คือแบบว่าที่ทุกคนแบบไดเรกไอจีมาเป็นข้อความยาวๆอ่ะคือพวกเราอ่ะได้อ่านหมดนะแต่ว่าบางทีอาจจะแบบตอบกลับไม่ได้แต่จริงๆแล้วอ่ะคือพวกเราอ่านหมดเลยแล้วพวกเราอ่ะก็คือแบบดีใจมากๆขอบคุณมากๆจริงๆที่แบบว่าส่งข้อความแบบนั้นให้พวกเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่มันเป็นจะถือโอกาสแบบว่าในการไลฟ์หรือว่าในการในอัดคลิปอะไรเงี้ยเนาะที่จะเป็นการขอบคุณแฟนคลับแบบครั้งเดียวแบบว่ารวมกันพวกเราทั้งหมดอาจจะไม่ได้ไปตอบแยกจุดย่อยแต่เราเห็นทั้งหมดนะคะใช่แล้วค่ะก
ก็ซิงเกิลต่อไปเนี่ยก็คือเหมือนกับเราจะเป็นแนวที่โตขึ้นกว่าเดิมนิดนึงค่ะนิดนึงค่ะก็อยากรู้ใช่ไหมคะอยากรู้ใช่ไหมล่ะก็ต้องติดตามสิคะเพจนะคะเพจอะไรคะเพจอะไรขายของนะคะคุณอินเพจเพรสเซลค่ะทั้ง Instagram YouTube Twitter แล้วก็ถ้าเป็น Instagram ก็เสิร์ชคำว่า My Pressel ค่ะแล้วถ้าเป็นช่องทางอื่นเพรสเซลค่ะพวกเราเนี่ยมี Open Chat สำหรับเป็นที่ที่สำหรับแฟนคลับเนี่ยจะได้มาอัปเดตข่าวสารของพวกเราเพรสเซลแล้วก็จะมีแบบว่ามีข้อความพิเศษจากพวกเราเองเราด้วยใช่ค่ะอย่าลืมไปกดเข้ากันนะคะถ้าใครไม่เข้าคือพูดเลยว่าพลาดอ่ะ